ืองทองทีวีจะพาสาวกกิเลนพยองมาเช็คความพร้อมของขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่โปรแกรมที่เหลือ9เกมเราเริ่มเข้าดาวนับถอยหลังสู่การไล่ล่าแชมเปี้ยนในฤดูกาลนี้ของกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรากันเลยดีกว่านะครับจะเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปเยือนทีมสุพรรณบุรี FC ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงเวลา18นาฬิกาครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับนักเตะกิเลนพยองของเราต้องมองทุกๆเกมเป็นนัดชิงชนะเลิศและต้องคิดเสมอนะครับว่านี่คือเกมนัดสุดท้ายที่จะได้ลงสนามกิเลนพยองไม่มีทางเลือกแล้วครับถ้าเกิดไม่สามารถคว้า3คะแนนได้ในเกมสุพรรณบุรีเกมที่จะเปิดสนาม SCG Stadium พบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอาจจะหมดความสนุกหมดความมันไปเลยก็ได้นะครับสุพรรณบุรี FCA นะครับถึงแม้ว่าผลงานในการออกเป็นทีมเยือนจะไม่ดีนะครับแต่การที่เขาลงสนามเล่นต่อหน้ากองเชียร์ร่วม 20,000 คนนะฮะเป็นงานยากของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดอย่างแน่นอนครับเพราะถึงแม้ว่าผลงานของสุพรรณบุรีเองจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่ากองเชียร์ของเขาก็ยังคงเป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตผู้เล่นของเขาอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้จากฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะดีขึ้นมาผิดหูผิดตาในเกมที่พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็เป็นไปได้นะครับอย่างที่เมืองทองทีวีของเราเคยบอกนะครับทุกทีมที่เจอกิเลนพยองมักจะเล่นเกิน 120% เสมอนะฮะแต่ว่า SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็หลังพิงฝาแล้วครับหลังจากนี้ไม่มีช้อยอื่นนะฮะไม่มีที่ว่างในการแพ้ไม่มีที่ว่างในการเสมอต้องชนะอย่างเดียวครับไปเช็คความพร้อมของคุณพลกิเลนพยองของเรากับพี่การจันรัตน์กันดีกว่าครับก็อย่างที่ทราบกันตอนนี้ก็รอเช็คอาการบาดเจ็บของมาริโอนะครับแล้วก็มีผู้เล่นที่ติดค่าโทษใบเหลืองครบพอดีก็คือคิมดองจินนะครับก็จะเป็นหนึ่งผู้เล่นที่ลงไม่ได้แน่นอนแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าอิลิกพัทลูนะครับแล้วก็รวมถึงสารัตอยู่เย็นนะครับแล้วคนอื่นๆเนี่ย ก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนอยู่ในจุดตรงนั้นอยู่แล้วทั้งนี้นั้นก็รอเช็คอาการบาดเจ็บของมาริโอจนวินาทีสุดท้ายว่าจะสามารถลงช่วยเกมนี้ได้หรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าในอย่างที่บอกครับนับตั้งแต่10แมตช์ที่แล้วที่ผมบอกว่าทุกแมตช์คือแมตช์สุดท้ายของเราทุกแมตช์คือแมตช์ชี้ชะตาของเราเพราะนั้นหลังจาก10นัดนี้ถ้าเราชนะทุกแมตช์เราได้แชมป์แน่นอนเหมือนสุพรรณเขาก็จะรู้ว่าเราจะเล่นแบบไหนฮะตรงนี้มันเป็นงานยากของเราไหมครับเพราะว่าโจทย์เราคือต้องไปชนะก็อย่างที่ผมบอกครับเราเมืองทองไปที่ไหนก็แฟนบอลของเจ้าบ้านก็เต็มไปหมดทุกแมตช์ทุกนัดอยู่แล้วนะครับมันก็คือเป็นสิ่งที่นักเตะผมเชื่อว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสภาพเสียงกดดันไม่ว่าจะเป็นสภาพรอบข้างบรรยากาศรอบข้างหรือบรรยากาศทุกอย่างที่มันจะพลอยกดดันผมเชื่อนักเตะเรามีประสบการณ์มากพอที่จะ อยู่กับตรงนั้นได้จะลดความกดดันตัวเองได้ถามถึงแท็กติกและผลการแข่งขันในการเจอสุพรรณบุรีก็ผมมองว่านะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามฟุตบอลมันขึ้นอยู่กับแท็กติกและก็ตัวผู้เล่นนะครับศักยภาพผู้เล่นณขนาดนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้สภาพทีมของเมืองทองนะครับความฟิตของนักเตะแล้วก็แท็กติกของโค้ชเนี่ยพร้อมที่จะเจอสำหรับกับทุกทีมในเมื่อเรากลับมายืนในจุดตรงนี้แล้วนี่ผมบอกถ้าเราชนะทุกแมตช์แล้วเนี่ยเราจะได้แชมป์เพราะนั้นผมมองว่าตอนนี้มองถึงแท็กติกคู่แข่งที่สำคัญที่สุดก็คือมองศักยภาพตัวเราเองให้เล่นสม่ำเสมอทุกๆนัดเหมือนที่เล่นแมตช์ล่าสุดสุพรรณบุรีเป็นยังไงบ้างครับพี่การทีมสุพรรณฮะเล่นนอกบ้านอาจจะไม่ดีแต่เล่นในบ้านเนี่ยดีกับทุกๆนัดเช่นเดียวกับชลบุรีก็สะดุดที่นี่เช่นกันใช่ครับก็สุพรรณบุรีก็เป็นทีมที่ดีอยู่แล้วเราอย่างนักวิชาปีที่แล้วก็ท็อปไฟปีนี้อยู่อันดับ6อันดับ7นะครับก็ยังไม่ได้เป็นทีมที่อะไรก็ถือว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพทีมที่ดีแล้วก็รวมถึงมีผู้เล่นของเราหลายๆคนที่อยู่ในทีมนั้นด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกทีมระดับหัวแถวหมดแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนี้อยู่ภายใต้กองเชียร์ของเขาก็เป็นทีมที่น่ากลัวแต่ผมบอกครับเมืองทองไม่มีทางเลือกนะครับเมืองทองไม่มีทางเลือกเราต้องเล่นทุกแมตช์เหมือนกับแมตช์สุดท้ายเราต้องพยายามให้เห็นถึงศรัทธาของแฟนบอลที่นั่งเชียร์เราเราต้องแสดงเห็นศักยภาพว่าเราทำได้มากแค่ไหนวันนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าแมตช์ทุกแมตช์ที่เหลือแล้วนี้เราจะได้เห็นว่านักเตะของเราเนี่ยพยายามเต็มร้อยหรือเกินร้อยหรือ200หรือ300ของแต่ละคนจะทำได้ดีแค่ไหนผมเชื่อว่าณจุดตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนไม่ว่าจะสตาฟทีมงานนักเตะจะเค้นศักยภาพของตัวเองมาได้มากแค่ไหนถ้าถึงจุดตรงนั้นที่เราทำการได้ผมเชื่อกันว่าอย่างที่ผมบอกครับทีมอะไรก็ได้ผมเชื่อว่าเราชนะได้หมดทุกทีมถึงแม้ว่าเกมที่จะออกไปเยือนทีมสุพรรณบุรีจะขาดกำลังหลากหลายต่อหลายคนนะครับ
แต่นักเตะคนอื่นๆดราแกนเองก็น่าจะสามารถจับลงมาทดแทนได้นะครับฟุตบอลของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดณสมัยนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวนะครับเน้นในเรื่องของระบบทีมเวิร์คเล่นกันเป็นทีมรักใคร่กลมเกลียวกันนะฮะจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของดราแกนนะครับที่เขาวางตัวดัชกรทองเหลาเป็นคนยิงจุดโทษว่าถ้าเกิดทีมกิเลมยอกของเราได้ฟาวและถึงเวลาจริงๆดัชกรทองเหลากับตันโก้ก็มอบการยิงจุดโทษนี้ให้กับเคลตันซินวาเพราะว่าอยากให้เคลตันซินวาเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาในช่วง9นาทีเหลือนี่คือการแสดงความรักใคร่กลมเกลียวซึ่งกันและกันของนักเตะกิเลมยอกของเราในชุดปัจจุบันนี้นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตนักเตะกิเลมยอกแล้วก็กัปตันโก้ดัชกรทองเหลาครับที่รวบรวมนักเตะทั้งหมดให้กลับมาฮึดสู้ตราบใดที่เรายังมีความหวังยังมีแสงสว่างเราจะต้องไปให้ถึงที่สุดถ้าเราอยากจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้เกมกับสุพรรณบุรีเกมกับบุรีรัมย์เกมกับชลบุรีเราต้องชนะทั้ง3ทีมนี้ให้ได้ครับเช่นเดียวกันนะครับแฟนคลับกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่จะเดินทางไปเชียร์ขุนพลกิเลนพยองของเราที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะสโมสรกิเลนพยองเมืองทองทีวีเองเข้าใจถึงความรู้สึกของกองเชียร์ของเราทุกๆคนนะครับแล้วก็มองเห็นนะครับว่าจุดประสงค์ของแต่ละกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่เราเพียงแค่อยากจะบอกแฟนคลับของเรานะครับว่า9เกมหลังจากนี้เป็นต้นไปเราต้องการเพื่อนเพื่อยืนในการเป็นกำลังใจนะฮะเพราะฉะนั้นช่วยๆกันลดละเลิกนะครับแค่9เกมเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวดูการหน้าเราค่อยว่ากันใหม่ในประเด็นนี้ครับก็อย่างนี้ที่เคยขอร้องนะครับขอร้องผมก็คงไม่ได้ไปบอกว่าอย่าจุดหรืออะไรกันนะผมก็ขอร้องนะครับขอร้องด้วยขอร้องกันอย่างเพื่อนขอร้องอย่างน้องขอร้องกันอย่างพี่ๆทุกๆคนนะครับถ้าเราช่วยกันนะครับเรากองเชียร์ของเราเป็นกองเชียร์ที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบหลายๆทีมก็อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราลดนะครับถ้าเราละหรือถ้าเรามองข้ามในบางจุดไปแล้วก็มาช่วยกันเชียร์มาช่วยกันให้กำลังใจนักเตะก็อย่างที่ผมบอกในหลายแมตช์ที่ผ่านมาสำคัญมากใน10แมตช์นี้ผมต้องการเพื่อนตายนะครับที่คอยอยู่เคียงข้างกันคอยช่วยเหลือกันแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่สนามสุพรรณบุรีนะครับไปแสดงศักยภาพให้เขาดูว่ากองเชียร์ในแค่นี้ของเราสามารถจะเป่งเสียงเชียร์ให้นักเตะเราเข็นศักยภาพเข็นพลังทั้งหมดที่มีออกมาต่อสู้กับเจ้าบ้านเขาได้มากแค่ไหนและเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าถ้าทุกคนทำเต็มที่แล้วเนี่ยผลจะออกมาเป็นไงแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีได้อย่างเต็มที่เนี่ย3แต้มไม่เกินไปสำหรับเราครับมาให้กำลังใจคุณพล SCG เมืองทองแต่ของเรากันเยอะๆนะครับนักเตะต้องการกำลังใจนักเตะต้องการเพื่อนในการยืนเคียงข้างกันในอีก9เกมสำคัญที่เหลือนับถอยหลังจากนี้เป็นต้นไปครับตราบใดที่เรายังมีโอกาสเรายังมีความหวังเราจะทำความหวังนั้นให้เป็นความจริงครับสู้ๆนะครับคน SCG เมืองทองยูไนเต็ดคุณต้องทำได้ครับ